สวัสดีครับผมสมบูรณ์ทัพทิมครับหรือว่าบูนบูนเลสซิ่งพัทยาครับคือเป็นคนชอบรถอยู่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับก็ทำรถวิ่งกับเพื่อนอยู่หลังถนนมานานแล้วก็ชอบความเร็วก็เลยได้เริ่มทำรถแข่งขึ้นมารถแข่งคันแรกก็เป็นเซฟิโร่ A31 ครับก็ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยวิ่งแข่งอยู่ประมาณ 2-3 ปีก็หันมาทำอู่อย่างจริงจังแต่งรถซิ่งมาเรื่อยๆสนใจทางเซอร์กิตก็เริ่มทำเรโทรมาก่อนครับเป็นเรโทรเจแปนรุ่น 2000cc ได้แชมป์ประเทศไทยมาครับแล้วก็สุดท้ายก็พลิกผันมาเป็นทีมเซอร์วิสครับคือทีมอินเนอร์ไลน์ TPR โปรเจกต์ครับงานหลักๆที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นอู่ทำรถซิ่งทำรถแข่งเซอร์กิตทำงานโลบาเซตติ้งรถเซอร์กิตอะไรอย่างเงี้ยครับรถคันแรกที่ผมเริ่มแต่งนะครับคือ Toyota Mighty X เป็นรถกระบะแคปสมัยนั้นจะนิยมวางเครื่องกันครับ 1G สมัยนั้นก็ยังเป็นการพัฒนาทางด้านช่างของประเทศไทยยังไม่มีใครประสบความสำเร็จไม่ค่อยโอเคเหมือนสมัยนี้ครับแรงม้าที่ออกมาได้ก็ปูปูปาปาแต่ก็สนุกครับในชีวิตวัยรุ่นวงการมอเตอร์สปอร์ตในบ้านเราตอนช่วงนี้นะครับผมคิดว่าพัฒนาไปในแนวโน้มที่ดีมากมีทั้งรายการผู้จัดใหม่ๆหลายรายการให้มีทั้งคนระดับล่างระดับกลางระดับสูงทำการแข่งขันได้อย่างดีน้องๆที่แบบว่าอยากจะออกมาแข่งกันในสนามมันไม่ใช่เรื่องยากเหมือนสมัยก่อนแล้วคือช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นดิฟเป็นเซอร์กิตเป็นแดกพัฒนากันมากขึ้นคือ1ข้าวของรถซิ่งทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์หรืออะไรก็ตามหาซื้อง่ายเว็บไซต์ต่างๆมีให้เลือกซื้อง่ายสอบหาข้อมูลได้ง่ายคือเราจะไม่งมเข็มในมหาสมุทรกันต่อไปแล้วเราอยากได้แรงม้าเท่าไหร่เราอยากทำรถให้ดิฟสไลด์ยังไงเราอยากทำให้วิ่งเซอร์กิตเร็วยังไงหรือว่าแดกตรงแบบไหนช่วงนี้ง่ายมากครับเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำแรงทำเร็วผมเห็นด้วยกับการสนับสนุนของทางทีมงานที่มาจัดแข่งกันเยอะๆหลายๆรูปแบบผมว่าเป็นการพัฒนาในวงการมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยที่ดีก็ขอให้เพื่อนๆ boxerracing.com นะครับติดตามทีมงาน Innerline ทีมงานนี้พัฒนามาเป็นรถเซอร์กิตแล้วนะครับก็ขอให้ช่วยเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับท่านใดที่อยากสนับสนุนทีมแข่งของพวกเรานะครับตอนนี้ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับรถพวกเราตั้งใจทำตั้งใจแข่งสามารถยืนโพเดียมได้ทุกรุ่นนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ